กรณีไม่นิ่งน่ะเราจะต้องให้เขาได้ปล่อยพลังด้วยเนาะได้ไปวิ่งเล่นไปออกกำลังนะคะถึงที่โรงเรียนจะมีแล้ว1 ชั่วโมงเป็นการวิ่งเล่นแต่วิ่งเล่นกับแม่ที่บ้านวิ่งเล่นสนามหญ้าวิ่งเล่นกับคนรู้ใจวิ่งเล่นบริเวณที่ถูกอกถูกใจไม่เหมือนกันนะเซลล์สมองสารที่หลั่งออกจากสมองก็ไม่เหมือนกันนะคะได้รับความสุขที่มากขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มการออกกำลังกายนะคะเพิ่มการทำงานเล็กๆน้อยๆนะเพิ่มจากง่ายไปยากต้องเริ่มจากง่ายไปยากนะคะเอาถุงขยะไปทิ้งเก็บเสื้อลงตะกร้านะคะแบบนี้นะคะถูสบู่โอ้ถูสบู่เก่งจังเลยเยี่ยมเลยนะเนี่ยแล้วเราจะอาบน้ำยังไงกันดีต่อหน้านะคะคือแบบจบกิจกรรมจบงานได้นะคะอย่างล้างจานนะคะอาจจะแบบนะล้างจานพลาสติกของตัวเอง2 ใบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือจบงานได้นะล้างเสร็จคว่ำเรียบร้อยเก็บฟองน้ำเก็บจานเช็ดมืออันนี้คือเสร็จเรียบร้อยนะคะถ้าสมมุติว่าพับเสื้อหัดเก็บถุงเท้าก่อนก็ได้เอาที่มันง่ายๆก่อนม้วนถุงเท้าเก็บในชั้นให้2 อันก่อนนะคะวันพรุ่งนี้เรามาลองกันสิลูกจะทำ3 อันสำเร็จไหมนะอะไรประมาณนี้นะคะจบงานง่ายทำให้ชินเมื่อชินแล้วนะคะสมองก็จะสร้างเส้นทางการเรียนรู้อุ้ยเส้นทางสวยงามมากเลยนะคะเส้นทางเมื่อไหร่เส้นทางการเรียนรู้ของน้องสวยงามนะคะเขาก็จะทำได้ดีมากขึ้นนิ่งมากขึ้นนะคะโอเค